คือวันนี้เป็นวันครบรอบ63ปีของเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศคือเป็นวันเวลาที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ตั้งสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นมาตั้งสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นมาเมื่อ63ปีที่แล้วนะครับท่านก็เคยมาที่ตึกนี้นะครับแล้วก็มากล่าวปาฐกถานะครับซึ่งผมก็เคยอ่านอยู่นะครับที่ท่านพูดเมื่อ63ปีที่แล้วท่านพูดถึงความจำเป็นของวิจัยความจำเป็นของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนท่านพูดทีเล่นทีจริงท่านบอกว่าถ้าเอาปีพ.ศ.ที่พูดจริงๆออกและเอาปีพ.ศ.ปัจจุบันใส่เข้าไปยังทันสมัยอยู่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวความเป็นจริงเมื่อ63ปีที่แล้วเนี่ย เราก็รู้เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมไม่มากนักแต่ว่าเรามีความกล้าหาญที่จะทำวิจัยและนวัตกรรมด้วยตัวของเราเองนะครับแทนที่จะรับเอาวิจัยและนวัตกรรมของต่างชาติเข้ามาใช้เท่านั้นแล้วก็เวลาผ่านไปจนถึง63ปีมาจนถึงเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเราก็เริ่มส่งออกวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้แก่หลายๆประเทศแล้วรวมทั้งประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเรานะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้ส่งออกอุดมศึกษาให้แก่ประเทศที่อยู่รอบๆ บ้านเราอยู่ไม่ไกลจากเรานะครับอีกหลายประเทศนะครับก็เป็นอะไรที่อยากจะชี้ชวนให้คนไทยเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอนาคตนะครับขอให้เราตั้งใจทำงานต่อกันไปเรื่อยๆไม่ท้อแท้ไม่ถดถอยและไม่เห็นอะไรเป็นลบจนเกินไปนะครับบ้านเมืองเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น